วัสดีครับคุณผู้ชมเที่ยวเก็บกับซูซูกิ RC80ตอนนี้ผมอยู่ใกล้วงเวียน5แยกฉลองนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งออกกำลังกายที่ท่าเรือท่าเทียบเรือนะครับอ่าวฉลองก็ดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับตรงนี้ก็มาถึงก็เลี้ยวซ้ายนะครับมาถึงวงเวียนตรงนี้คือทางเข้านะครับไปประมาณ250เมตรดำน้ำนะครับตัวดำน้ำโรงแรมนะครับก็เป็นร้านอาหารแล้วก็บาร์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับจอดคุณผู้ชมหาที่จอดไม่ได้ตรงนั้นมีว่างอยู่คุณผู้ชมตรงนี้ครับกันน็อกนิดนึงตรงนี้เป็นร้านอาหารเก่าแก่ของที่นี่นะฮะก็คือร้านอาหารกันเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประภาคารนะครับผมก็จะเรียกโตใดเป็นภาษาอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวกลับมาจากเกาะนะครับคุณผู้ชมก็จะมาซื้อของที่ระลึกกันนะครับนี่ครับประภาคารนี่ก็เป็นของโรงพยาบาลของส่วนจังหวัดนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือสปีดโบ๊ทนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับก็จะมีเสียงลมปะทะเป็นระยะระยะคุณผู้ชมก็เก็บบรรยากาศไปด้วยกันสามารถเช้าๆคุณผู้ชมสามารถมาวิ่งออกกำลังกายตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมที่มาภูเก็ตก็อย่าลืมมาแวะตรงนี้ก็เก็บบรรยากาศสวยๆมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็เป็นระเบียบนะครับคุณผู้ชมครับห้ามมาตกปลาตรงนี้ข้อแถหรือจับสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็เป็นข้อห้ามปกติท่าเทียบเรือตรงโน้นก็จะมีเรือยอชนะครับต
รงนี้ยาวประมาณสะพานเนี่ยนะฮะสะพานท่าเทียบเรือยาวประมาณสัก500เมตรถึงจะได้ฮะก็เป็นที่ออกกำลังกายเป็นอย่างดีคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไปพร้อมกันกับผมนะครับก็สวัสดีจากตรงนี้นะครับท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสวัสดีครับ